สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY เรื่องราวของแตงโมวันนี้นะครับผมไม่ได้พูดถึงเนื้อของแตงโมนะครับแต่วันนี้เราจะเอาประโยชน์ที่หลายคนคาดไม่ถึงของเปลือกแตงโมมาฝากกันครับเราเชื่อว่าแตงโมนะครับเป็นผลไม้ที่หลายคนโปรดปรานนะครับเพราะว่าเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าสดชื่นนะครับชุ่มคอดับกระหายแก้ร้อนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มักจะโยนเปลือกทิ้งไปครับแต่เดี๋ยวก่อนครับผมเจ้าเนื้อสีขาวที่ติดกับเปลือกสีเขียวของแตงโมนี่แหละครับเราสามารถกินได้ครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปถามคนรุ่นก่อนๆเนี่ยก็จะรู้ดีครับว่าเจ้าเปลือกแตงโมนี่นะครับสามารถนำมารับประทานได้ครับซึ่งในสมัยก่อนนะครับเขาก็นำมาทำเป็นอาหารรับประทานกันแถมยังมีสรรพคุณที่เยี่ยมยอดนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนครับเราไปดูกันที่ข้อแรกครับช่วยเพิ่มพลังขณะออกกำลังกายเนื้อเปลือกแตงโมนะครับอุดมไปด้วยซีทูรีนครับซึ่งจะช่วยทำให้ร่างกายของเราไม่อ่อนเพลียขณะที่เราออกกำลังกายครับแล้วก็หลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วนะครับโดยเฉพาะออกกำลังกายหนักๆเนี่ยก็ยังช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อให้เราได้อีกด้วยครับสรรพคุณที่ยอดเยี่ยมของเปลือกแตงโมอย่างที่2นะครับก็คือช่วยเพิ่มอารมณ์ความต้องการทางเพศครับในเรื่องนี้นะครับเขาก็อธิบายไว้ดังนี้ครับเขาบอกว่าด้วยคุณสมบัติของซีทูรีนนะครับที่มีเยอะมากมายในเปลือกแตงโมนั้นนะครับมันเป็นสารตัวเดียวกันนะครับที่นำไปใส่ในวิตามินเสริมประเภทกระตุ้นความต้องการทางเพศอย่างเช่นยาไวอากร้าครับสรรพคุณในข้อที่3นะครับเขาบอกว่าเปลือกแตงโมเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้ในเรื่องนี้นะครับเขาอธิบายไว้ดังนี้ครับเขาบอกว่าเนื้อของเปลือกแตงโมนะครับจะมีไฟเบอร์อยู่มากมายครับซึ่งเจ้าไฟเบอร์นี่นะครับมีส่วนช่วยในการเผาผลาญแล้วก็ช่วยย่อยอาหารครับทั้งยังมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะด้วยนะครับซึ่งทำให้ร่างกายของเราเนี่ยขับน้ำส่วนเกินออกมาจากร่างกายได้อย่างสมดุลครับสรรพคุณที่สุดยอดอีกประการหนึ่งนะครับก็คือช่วยลดความดันเลือดครับสารสกัดจากเนื้อเปลือกแตงโมนะครับที่นำมาทำเป็นยาเนี่ยสามารถช่วยลดความดันเลือดจากโรคความดันโลหิตสูงได้ครับแต่ก็ต้องได้รับความเห็นชอบนะครับได้รับในปริมาณที่เหมาะสมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับมาดูข้อที่5กันบ้างครับก็บอกว่าเนื้อของเปลือกแตงโมเนี่ยช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งครับสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญในเนื้อของเปลือกแตงโมนะครับจะมีไลโคปินครับซึ่งเจ้าไลโคปินนี่แหละครับผมมีส่วนช่วยในการยับยั้งการก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ถึง 34% เลยทีเดียวพอทราบถึงประโยชน์มากมายขนาดนี้นะครับหลายคนก็อยากจะกินเปลือกแตงโมขึ้นมาครับแต่มันนึกไม่ออกครับว่าเราจะกินเข้าไปยังไงครับเจ้าเปลือกแตงโมนี้เราก็มีอีกเมนูนึงนะครับอยากจะแนะนำเขาบอกว่าให้นำเอาเปลือกแตงโมนี่แหละครับผมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่จานสลัดครับแล้วก็ปรุงน้ำสลัดนะครับตามชอบใจได้เลยก็สามารถรับประทานได้ครับหรือใครจะนำไปทำเป็นเมนูเปลือกแตงโมผัดไข่นะครับผมแกงส้มนะครับหรือว่าเมนูอย่างอื่นก็แล้วแต่จะครีเอทกันขึ้นมาเลยครับและนี่แหละครับคือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้สำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ